สวัสดีครับวิลลี่ครับวันนี้เรามาพบกับหน้าจอตัวใหม่ล่าสุดของ Pioneer ครับเป็นระบบ Android Care ครับในรถ Honda New City ครับหน้าจอใหญ่ถึง8นิ้วครับเป็นระบบ Android ครับจะเจ๋งขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับในรถ New Honda City ครับกับหน้าจอรุ่นใหม่ล่าสุดของ Pioneer ครับในรุ่น SDA835TAB ครับหน้าจอใหญ่ถึง8นิ้วครับเป็นระบบ Android แท้ครับดีไซน์สวยหรูทีเดียวครับเนี่ยครับงานเข้าลูกสวยงามครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาโชว์บนหน้าจอครับสามารถใช้งานอย่าง YouTube ได้เลยครับ YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้ได้ชมมากมายครับเดี๋ยวเข้าไปชมสักหนึ่งครับยูทูบครับดังเบาจากพวงมาลัยได้เลยครับภาพสวยสีคมชัดครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับระบบ Android ครับ This will be the everlasting love และยังมีฟังก์ชันพิเศษครับสามารถถอดหน้าจอออกมาเล่นได้เลยครับนี่ครับโอ้โหสำหรับท่านผู้บริหารด้านหลังใช้ครับเหมือนแท็บเล็ตครับใส่เข้าไปที่เดิมครับโอ้โหเวิร์กมากๆครับและนอกจากนี้นะครับท่านยังสามารถฟังเพลงแบบออนไลน์ได้ครับ Spotify ครับเป็นการฟังเพลงแบบออนไลน์ครับฟังในเพลงไทยเพลงสากลครับเติมคันฟังฟรีครับระหว่างที่ท่านฟังเพลงออนไลน์ครับอย่าไปใช้งานอย่าง Google Map ได้เลยครับแผนที่นำทางครับท่องเที่ยวทัวร์ไทยไม่มีลงครับสะดวกครับและนอกจากนี้นะครับท่านยังสามารถเล่นเป็นไฟล์วิดีโอได้ครับท่านสามารถโหลด USB หรือ Hard Disk ครับมาดูผ่านจอตัวนี้ได้เลยครับไฟหนังครับรองรับไฟ MKV ไฟไฮเดฟต่างๆครับภาพชัดแจ๋วครับโอ้โหก็คือมันอยู่โรงหนังครับในส่วนของกล้องมองหลังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเวลาเขาเกียร์ถังปุ๊บตัดออโต้ครับพอคืนเกียร์มาหน้าเดิมครับลงตัวครับกับเทคโนโลยีสุดล้ำในรถ Honda New City คันนี้ครับถ้าที่สนใจคันนี้ตั้งสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาที่ผมวิลลี่ครับที่เบอร์โทร086-956-6659วันนี้ผมมานะครับสวัสดีครับ